สบายดีพี่น้อง FC ที่ติดตามรับชมและรับแพงที่เคารพคลิปนี้ InSky Channel จะพาพี่น้องไปเบิ่งเส้นทางจากจีไนโมถึงบ้านสีทานไตเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางเรียบตามสายแม่น้ำของเขตโบโอเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ถือเป็นเส้นทางหนึ่งที่ได้รับการได้เริ่มปรับปรุงซ่อมแซมมาตั้งแต่ปี2012เป็นเส้นทางเบตงเสริมเหล็กได้มาตรฐานพอสมควรปรับปรุงสำเร็จเมื่อประมาณปี2019ที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวนี้แม้ได้รับการริเริ่มปรับปรุงซ่อมแซมจากสามแยกจีไนโมผ่านบ้านธนาบ้านพาวบ้านหอมจนถึงบ้านหัดไสฟองเหนือความยาวของเส้นทางประมาณ15กิโลเมตรแต่จากบ้านหาดไสฟองเหนือออกสู่สามแยกนาไหแม้นอย่างเป็นทางแบ่งอยู่พี่น้องเส้นทางสายนี้แม้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลลาวร่วมกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเส้นทางประกอบมี4เลนไปกับเบื้องละ2เลนน้อยใหญ่ส่วน2ข้างทางจะประกอบมีไฟยังทางตลอดสายซึ่งเห็นให้ทุกคนสามารถเดินทางได้ประหยัดเวลาอย่างสะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย